จากตอนที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนใช้เทคโนโลยีต่างๆ5หัวข้อด้วยกันวันนี้ครับผมจะมาขยายความของหัวข้อหมายเลขโทรศัพท์มือถือปี2556นี้ครับเมืองไทยอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนระบบ 2G เป็นระบบ 3G เดิมทีแต่ละผู้ให้บริการต่างก็ใช้ขึ้นความถี่แตกต่างกันไปแต่ต่อจากนี้ไปครับผู้ให้บริการทุกรายก็จะปรับมาใช้ระบบ WCDMA ที่ใช้ขึ้นความถี่ 2,100 เหมือนกันดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ซิมการ์ดของเราอาจมีปัญหาในเรื่องของสัญญาในอนาคตวันนี้นะครับผมมีวิธีตรวจสอบซิมการ์ดมาฝากอย่างง่ายๆครับอันดับแรกครับเราต้องรู้ว่าซิมการ์ดมีกี่แบบซิมการ์ดมีด้วยกัน3แบบนะครับแบบแรกจะเรียกว่าซิมการ์ดซึ่งมีขนาดปกติแบบที่2จะเรียกว่าไมโครซิมซึ่งเป็นซิมการ์ดขนาดกลางแบบที่3ก็คือนาโนซิมที่มีซิมการ์ดขนาดเล็กสุดอันดับ2ครับดูการใช้งานของเราว่าก่อนที่ท่านจะได้ยินคำว่า 3G ท่านใช้งานมาแบบไหนอาจจะใช้ซิมการ์ดเดิมและเครื่องเดิมมาตลอดก่อนจะได้ยินคำว่า 3G อาจจะใช้เครื่องหลายๆเครื่องเปลี่ยนเครื่องเรื่อยๆแต่ใช้ซิมการ์ดซิมเดิมก่อนที่จะได้ยินคำว่า 3G 2กรณีที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ต้องนำซิมการ์ดไปติดต่อผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิมนะครับกรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ช่วงต้นปี2556ใครไปขอซิมการ์ดใหม่เบอร์ใหม่หรือขอซิมการ์ดใหม่แต่เอาเบอร์เดิมหรือใช้ไมโครซิมหรือนาโนซิมนะครับกรณีนี้ก็ไม่ต้องไปติดต่อขอเปลี่ยนซิมการ์ดนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับผมจะมานำเสนอในตอนต่อๆไปดังนั้นอย่าลืมนะครับไปตรวจดูว่าซิมการ์ดของเราหรือคนภายในครอบครัวเราใช้มาแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการที่ songsuk.com นะครับหรือ www.youtube.com/songsuk ติดตามชมตอนต่อไปนะครับ